ประวัติสวนลุมพินีตอนที่1สวนลุมพินีก็เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยที่จะมีอายุครบรอบ100ปีในปีพุทธศักราช2568หรือในอีก2ปีข้างหน้านะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมา100ปีก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างมากมายซึ่งประวัติตัวนี้ค่อนข้างยาวจึงขออนุญาตแบ่งเป็น3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือประวัติการเริ่มต้นของสวนลุมพินีตอนที่2ก็จะเป็นการพัฒนาสวนลุมพินีให้เป็นโครงการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์แล้วก็ตอนที่3ก็คือสวนลุมพินีหลังจากที่โครงการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ได้จบไปแล้วนะครับสวนลุมพินีได้เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาเกือบ100ปีที่ผ่านมานะครับเดิมเนี่ยให้เป็นสถานที่จัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์เป้าหมายก็เพื่อสร้างกิจกรรมกระตุ้นทางเศรษฐกิจต่อมาก็ปรับมาเป็นสวนเพื่อการนันทนาการหรือเพื่อใช้ในกิจกรรมทางการเมืองในสมัยรัชกาลที่6นะครับโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วก็มีเอกสารทางประวัติศาสตร์นะครับพบว่ารัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงมีพระราชดำริไว้ดังนี้ครับกระแสพระราชดำริและพระราชประสงค์จะให้มีวนสาธารเพื่อพระราชทานความสุขสำราญแก่ประชาชนและเป็นเครื่องประดับพระมหานครจะทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างในที่พระคลังข้างที่ตำบลศาลาแดงโดยมีเสนาบดีกระทรวงนครบาลเป็นผู้ดำเนินการให้ในช่างสุขาภิบาลคิดแบบออกแบบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2462นะครับซึ่งคาดว่าเป็นที่ดินที่เป็นสวนลุมพินีในปัจจุบันแล้วก็จากนั้นอีก5ปีนะครับวันที่17มกราคมพุทธศักราช2467รัชกาลที่6ก็ได้แสดงพระราชประสงค์ไว้ในบันทึกว่าเห็นควรจะมีการแสดงพิพิธภัณฑ์ประเภทสิ่งของหรือกำเนิดสิ่งของรวมทั้งสิ่งที่เป็นโบราณวัตถุต่างๆอันมีอยู่ในประเทศสยามแต่เรื่องนี้เป็นการใหญ่อยู่ควรให้มีกรรมการปรึกษาหารือและวางโครงการเสียตั้งแต่บัดนี้โดยได้แต่งตั้งเจ้าพระยายมราชเป็นสภานายกและมีกระทรวงต่างๆส่งผู้แทนมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานต่อไปทางรัฐบาลได้รับสนองพระบรมราชโองการมาดำเนินการต่อจึงเกิดเป็นสยามรัฐพิพิธภัณฑ์รัฐบาลได้เตรียมจัดงานขึ้นในปลายปีพุทธศักราช2468ซึ่งเป็นปีที่รัชกาลที่6ได้เสวยราชสมบัติครบรอบ15ปีแล้วก็มีบันทึกไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับว่าสมควรที่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นถาวรวัตถุสำหรับเป็นที่ระลึกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินตำบลศาลาแดงให้เป็นที่สวนสาธารณะและให้มีการแสดงสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ในที่นี้ด้วยโดยจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Siamese Kingdom Exhibitionหรือสยามรัฐพิพิธภัณฑ์จึงเป็นชื่อนิทรรศการจัดแสดงระดับชาติที่เป็นผลรวมของการจัดแสดงเอ็กซิบิชันครั้งต่างๆในสยามและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของชาวสยามที่จะใกล้เคียงกับการจัดแสดงเอ็กซิบิชันในต่างประเทศมากที่สุดโดยโครงสร้างการตั้งแสดงอย่างยิ่งใหญ่นี้ทำให้สระปทุมวันและอุทยานสรานรมที่มีอยู่เดิมนั้นมีขนาดเล็กเกินกว่าจะรองรับโครงการจัดแสดงครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้จึงได้ส่งพระราชทานที่ดินที่มีขนาดรวม357ไร่43ตารางวาและพระราชทานนามว่าสวนลุมพินีโดยนำชื่อมาจากสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าแต่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นเนี่ยประเทศสยามกำลังประสบภาวะวิกฤตทางการเงินการคลังเป็นอย่างมากเนื่องด้วยเกิดสภาวะฝนแล้งที่ส่งผลต่อสินค้าข้าวในช่วงปีพุทธศักราช2462ถึง2463การขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องการขาดแคลนเงินบาทการต้องกู้เงินจากประเทศอังกฤษในอัตราดอกเบี้ยสูงการขยายรายจ่ายประเภทเงินเดือนข้าราชการและภาวะวิกฤตทางการเงินมีอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงปีพุทธศักราช2468เมื่อรายได้ประเภทเงินเดือนราชการและภาวะวิกฤตทางการเงินมีอยู่ต่อเนื่องรายได้ของประเทศก็ลดลงเงินภาษีก็เก็บได้น้อยลงส่งผลให้ประเทศเจ้าหนี้ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมกิจการเงินตราของไทยดังนั้นแม้การจัดงานครั้งนี้จะได้รับการสนับสนุนจากคนจำนวนมากโดยมีห้างร้านบริษัทต่างๆจำนวนมากเข้ามาร่วมสนับสนุนด้านการก่อสร้างถนนอาคารต่างๆร้านค้าหอนาฬิการ
ระบบไฟฟ้าและถึงแม้จะมีการคัดค้านมิใช่น้อยในการจำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อปรับปรุงทุ่งสาราแดงอันเป็นทุ่งนาขนาดใหญ่ให้เป็นสวนลุมพินีที่งดงามเพื่อจัดแสดงงานมหกรรมตามแบบแผนตะวันตกการจัดงานก็ดำเนินต่อไปซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเลขาเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2468ความว่าการที่ได้มีสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ขึ้นได้ครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้สึกอิ่มใจไม่น้อยเลยเพราะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้มีขึ้นมานานแล้วและทรงตระหนักถึงความคิดเห็นคัดค้านการจัดงานโดยมีความว่าผู้ที่คัดค้านในการจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ก็ยกเหตุขัดข้องในทางการเงินขึ้นเป็นที่ตั้งคือว่ารายได้จะไม่คุ้มทุนที่จำจะต้องลงไปถ้าจะคำนึงเพียงแต่ในทางบัญชีรายรับรายจ่ายโดยตรงไปตรงมาเช่นนั้นก็ไม่มีข้อเถียงได้เพราะอาจจะขาดทุนมากจริงๆด้วยแต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้เหตุผลเป็นข้อๆถึงการที่ควรจะจัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์สรุปความได้ว่าการแสดงพิพิธภัณฑ์ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่อาจได้รับนอกจากในทางการบัญชีโดยจำเพาะนั้นด้วยคือต้องคำนึงถึงประโยชน์อันจะมีและได้ในอนาคตซึ่งมีนานับประการกล่าวโดยย่อก็พอจะสรุปลงเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้ข้อที่1ประเทศสยามยังต้องการให้ชนนานาชาติรู้จักดียิ่งขึ้นกว่าที่รู้จักอยู่แล้วณการบัดนี้แต่ถ้าไม่มีสิ่งใดล่อให้ชนนึกถึงพูดถึงให้มากๆเมื่อไรเขาจะรู้จักข้อที่2การมีพิพิธภัณฑ์เป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวไทยเราเองยังเกิดความบันเทิงหรือตื่นในบ้านเมืองของตัวเองว่ามีสินค้าต่างๆที่พอไม่อายเขาคนไทยเรายังมีอยู่มากที่ไม่รู้เลยว่าบ้านเมืองของตัวเองมีความสมบูรณ์ปานใดจึงทำให้เกิดความท้อใจเห็นไปเสียว่าชาติเราตกอยู่ในที่เสียเปรียบเพื่อนบ้านมากนักทำให้เชื่อฟังคำโอ้อวดของชนต่างภาษาข้อที่3การมีพิพิธภัณฑ์ย่อมเป็นเครื่องชักชวนให้ชนต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศสยามและนำประโยชน์มาสู้ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรก็ตามนะครับงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ก็มิได้สำเร็จลงตามพระประสงค์เนื่องด้วยไม่นานหลังจากมีพระราชดำริเลขาดังกล่าวข้างต้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประชวรหนักและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2468การจะจัดการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ต่อไปหรือไม่จึงต้องถูกนำมาพิจารณาอีกครั้งในที่ประชุมเสนาบดีถึงเหตุผลและความเหมาะสมต่างๆทั้งในด้านจิตใจและด้านการเงินโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ให้เจ้าพระยายมราชเป็นผู้ไปรวบรวมข้อมูลและสอบถามความคิดเห็นของเอกชนและผลกระทบต่อสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนห้างร้านที่ได้บริจาคและก่อสร้างเสร็จแล้วผลจากการประเมินนำไปสู่ประกาศการเลิกจัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์เนื่องโดยเหตุผลว่ากำหนดงานที่จะฉลองพระสมบัติจะมิได้เป็นตามความมุ่งหมายและบ้านเมืองกำลังไว้ทุกข์การจะเลื่อนออกไปหลังงานถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือหลังงานราชาภิเษกก็จะเนิ่นนานเกินไปหาสมควรไม่ทั้งยังต้องเสียค่าบำรุงรักษาและค่าก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้งานเสร็จเรียบร้อยเป็นการเพิ่มภาระทางการเงินแก่ประเทศจึงควรให้เลิกการแสดงพิพิธภัณฑ์เสียคงไว้แต่การสร้างสวนลุมพินีให้แล้วเสร็จและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสมดังพระประสงค์ของพระบรมเชษฐาธิราชก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าการจัดให้มีสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่สวนลุมพินีเนี่ยเป็นโครงการที่รัชกาลที่6เนี่ยตั้งพระปณิธานไว้ว่าจะเป็นงานเอ็กซิบิตนะครับหรือว่าเอ็กซิบิชันอยู่ในระดับโลกที่ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยแล้วก็จะเป็นสวนสาธารณะต่อไปหลังจากที่งานเสร็จแล้ว
แต่ว่าด้วยปัจจัยทางการเงินแล้วก็การที่เสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านเนี่ยก็ทำให้ขั้นตอนในการดำเนินงานต่อไปหยุดชะงักลงแล้วก็ไม่มีเวลาที่เหมาะสมรวมถึงการเงินของประเทศณเวลานั้นก็ไม่เหมาะสมเช่นกันก็จะนำไปสู่ตอนที่2ต่อไปว่าตอนที่ออกแบบโครงการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาออกแบบไว้อย่างไรวันนี้ต้องลาไปแค่นี้กับประวัติสวนลุมพินีตอนที่1แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดที่2สวัสดีครับ